เช้าวันใหม่ในมือเร่นนะครับเราจะขึ้นไปดูวิวที่จุดที่สวยมากๆนะครับที่จะเห็น3ยอดเขาครับจูฟาวไอเกอร์มูนส์นะครับได้สวยงามมากๆนะครับที่ชิลทรอนครับ 2,970 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับตอนนี้ตั๋วมาแล้วไปพร้อมกันเลยครับไปคอนเซ็ปต์ของเขาคือวิวทริลแล้วก็ชิลนะครับเราไปชิลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวิวกันครับไปตอนนี้เราขึ้นเคเบิลคาร์จากมือแรนนะครับมาที่บริกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นต้องขึ้นอีกต่อนึงนะครับไปที่ชิลทรอนตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวบนนั้นนะครับเป็นห้องอาหารแบบพาโนรามิกนะครับที่หมุนได้ห้องอาหารแรกนะครับในเทือกเขาแอลป์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนจะสวยงามแค่ไหนครับตามมาจากเรียกนะครับที่ความสูง 2,677 เมตรนะครับเราก็ขึ้นมาที่ชิลทรอนครับในความสูง 2,970 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลฮะและจุดแรกที่เราพามาครับก็คือจุดชมวิวที่มีชื่อว่าสวิสสกายไลน์ครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับที่สวิสสกายไลน์นะฮะ 2,970 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นมุมไฮไลท์ที่คุณจะได้เห็น3ยอดเขาดังของยุงฟาวเรเจียนนะครับนั่นก็คือไอเกอร์มูสและก็ยุงฟาวนะครับอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขี้อายไปหน่อยครับก็เลยโดนเมฆปิดไว้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้มานี่เลยฮะจับธงชาติสวิสถ่ายรูปแบบนี้เลยนะครับนี่จะโปกก็ได้จะถ่ายก็ได้นะครับสวยงามครับถ้ามาที่ชิลทรอนถ้าไม่ได้ถ่ายรูปมุมนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีอีกหลายมุมนะครับที่คุณจะได้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบทูนนะครับรวมถึงมองบลังด้วยนะครับทางด้านนู้นนะครับตามผมมาดูกันครับไปแล้วตรงนี้ก็คือลูเซนนะฮะแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกครับแต่จะเห็นทะเลสาบทูนตรงนู้นนะครับวิธีการดูมองบลังครับง่ายๆครับให้คุณเห็นยอดแรกตรงนี้ไหมฮะที่มันเป็นสามเหลี่ยมสโลปตรงนี้ครับไปทางด้านซ้ายนิดนึงครับมันจะเป็นเขาโค้งๆแบบนี้นะฮะและด้านหลังตรงนู้นไกลๆนะครับก็คือมองบลังครับเขาที่สูงที่สุดในยุโรปนะครับ 4,810 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะและนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าอากาศเคลียร์นะครับบนรอบนี้เนี่ยจะสามารถเห็นยอดเขาได้ถึง200ยอดเลยด้วยกันนะครับแล้วถ้าคุณมาตอนซัมเมอร์นะครับคุณก็สามารถนะครับลงไปถ่ายรูปกับแฮนด์ปรินท์นะครับของนักแสดงเจมส์บอนด์นะครับภาค On Her Majesty Secret Service นะครับหรือก็คือจอร์จเมสันบีได้นะครับเป็นชาวออสเตรเลียนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับกับเจมส์บอนด์007นั่นเองนะครับทุกอย่างจะเป็น007ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารหรืออะไรนะครับจะมีสัญลักษณ์ของเจมส์บอนด์ทั้งหมดนะครับ What is the name of the lake which you can see on นี่คือทะเลสาบอะไรนี่เขาถามเด็กๆนะครับทูนค่ะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับบนแพลตฟอร์มที่ชิลทรอนครับสวยงามมากๆเลยนะถ้าคุณมาชิลทรอนในเวลานี้ครับคุณจะเห็นการก่อสร้างนะครับหรือเห็นเครนเต็มไปหมดเลยนะครับเขากำลังพัฒนานะครับให้ชิลทรอนเนี่ยเจ๋งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะมีเคเบิลเวย์นะครับที่ชันที่สุดในโลกเกิดขึ้นนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็ที่ชิลทรอนนี้นะครับก็จะปิดนะฮะในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับจนถึงมีนาคมปีหน้านะครับเพื่อก่อสร้างเต็มรูปแบบครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดให้คุณผู้ชมนะครับสามารถมาชมได้นะครับ365วันเลยนะครับแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวนะครับรีบจองตั๋วแล้วก็มาเลยครับกับชิลทรอนครับ